สวัสดีครับวงจรการขโมยรถยนต์2ประตูแบบใช้ทรานซิสเตอร์เป็นการปรับปรุงวงจรครั้งที่3นะครับครั้งแรกผมต้นแบบเมื่อ10ปีที่แล้วผมใช้รีเลย์4ตัวแต่เมื่อวันที่13มกราคมพ.ศ.2560นะครับผมได้ประยุกต์ให้มันเหลือรีเลย์เพียงตัวเดียวเท่านั้นเพื่อความประหยัดและง่ายต่อการทำนะครับเป็นวงจรหน่วงเวลาเป็นวงจรป้องกันขโมยนะครับโดยใช้เสียงแตรไล่ขโมยไปโดยการหน่วงเวลาการเปิดปิดประตูไว้3วินาทีตัวนี้ก็จะคือสวิตช์ปิดทั้งหมดนะครับตัดรีเลย์ตัวนี้ผมจะต้องทำซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับเป็นสวิตช์ลับหมายความว่าปิดตัวนี้จะเป็นการปิดทั้งหมดเลยครับคือหยุดการใช้งานในกรณีที่เราจะเอารถไปซ่อมหรือไปล้างนะครับนี่ก็คือวงจรทั้งหมดครับก็จะมาใช้อุปกรณ์เพียงแค่นี้เท่านั้นครับแต่ถ้าจะเป็น SCR เนี่ยมันจะจาก2ตัวเนี่ยจะยุบเหลือ1ตัวนะครับของตัวนี้ก็ยุบเหลือ1ตัว2ตัวนี้ก็จะยุบเหลือ1ตัวเพราะการจะใช้ทรานซิสเตอร์ทำเป็น SCR จะต้องใช้2ตัวครับคือจะใช้ NPN กับ PNP ต่อพ่วงกันลักษณะเช่นนี้เพื่อให้มันเกิดการทำงานแบบตลอดโดยไม่มีไฟป้อนนะครับหมายว่ามันจะป้อนเพื่อจุดชนวนมันครั้งแรกแล้วจากนั้นมันจะติดมันเองถึงแม้เราจะไม่มีไฟป้อนมันก็จะติดได้นั่นเองครับผมก็จะขออธิบายการทำงานก่อนนะครับการทำงานนะครับก็เริ่มต้นที่เมื่อเราเปิดประตูปุ๊บสวิตช์ตู้เย็นนี่ก็จะเด้งขึ้นมานะครับเมื่อเด้งขึ้นมามันก็จะต่อไฟ12โวลต์เข้ามาที่แผงวงจรนะครับซึ่งเราก็จะซ่อนอยู่ในห้องโดยสารนี่แหละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ3วินาทีแตรก็จะเกิดเสียงดังขึ้นซึ่งใน3วินาทีขโมยมันจะไม่สามารถขึ้นมานั่งได้ทันนะครับแค่หย่อนตูดลงไปก็ดังเลยครับเพราะฉะนั้นโจรจะไม่สามารถขึ้นรถเราได้ทันนะครับมันจะดังซะก่อนเป็นการไล่โจรให้ออกไปจากรถของเรานะครับเพื่อป้องกันถ้ามันขึ้นมาได้เนี่ยมันจะแทงสวิตช์ตัวนี้แล้วก็หมุนนะครับแม่กุญแจสตาร์ทเนี่ยมันจะเสียเมื่อมันเสียเราก็จะต้องเรียกช่างมาซ่อมนอกสถานที่ก็คิดครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทครับผมเคยโดนมา2ครั้งแล้วโชคดีที่มันเอาไปไม่ได้นะครับมันหมุนตรงเนี้ยเราก็ต้องเรียกช่างมาทำจึงเป็นที่มาของการสร้างสัญญาณการขโมยขึ้นมาสัญญาการขโมยนี้ผมใช้มา10ปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีการเสียใดๆทั้งสิ้นครับมาเสียแล้วที่ไม่กี่วันนี้มานี้นะครับเสียตรงไอ้สวิตช์ตู้เย็นตรงนี้นะครับมันเกิดค้างนั่นเองครับให้กดลงไปดีดแป๊กนึงมันก็จะเข้าที่ของมันเองครับเนื่องจากการกดนานๆบางทีอาจจะทำให้มันค้างแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของรถเราเปิดประตูปุ๊บเราก็กดสวิตช์ปิดซะสวิตช์มันจะมีสวิตช์ปิดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้เราปิดซะมันก็จะดับภายใน3วินาทีเราสามารถกดปิดได้ทันโดยที่ไม่มีเสียงแตรเล็ดรอดออกมานั่นเองแต่ถ้าไม่ปิดมันก็จะดังแต่พอมันดังเราก็กดปิดแล้วมันก็ดับตัวนี้ผมก็จะเรียกมันว่าเป็นสวิตช์จริงส่วนอีกตัวก็จะเป็นสวิตช์หลอกสวิตช์หลอกก็ทำเพื่อว่าเกิดในกรณีเกิดมันรู้ว่ามีสวิตช์ที่ประตูตรงนี้เราก็ต้องทำสวิตช์หลอกกันไว้เพื่อมันกดผิดพลาดนะครับเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนั่นเองแต่จะทำไม่ทำก็แล้วแต่นะครับแต่ทำหลายตัวก็ยิ่งดีแต่ผมจะทำแค่ตัวเดียวหรือเราอาจจะทำในห้องโดยสารด้วยก็ได้นะครับสามารถทำได้หลายตัวครับส่วนตัวนี้ก็ผมก็จะเรียกว่าสวิตช์หลอกให้ขโมยกดนั่นเองก็เรียกว่าสวิตช์หลอกทันทีที่เรากดสวิตช์ตัวนี้ปุ๊บมันจะดังทันทีเลยนะครับแล้วโจรมันจะปิดให้ดับมันก็ดับไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้คือสวิตช์หลอกเมื่อกดแล้วจะดังตลอดเวลาไม่มีสิทธิ์ที่จะปิดได้จนฝ่าเราจะเข้าไปที่ห้องโดยสารเราจะซ่อนสวิตช์ลับไว้ในห้องโดยสารซึ่งเราจะรู้ของเราคนเดียวมันจะเข้าไปต้องไปเข้าไปปิดในห้องโดยสารนี่เท่านั้นนะครับถึงจะได้ซึ่งเราจะซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ซ่อนเอาการทำก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สวิตช์ลับที่บอกนั้นก็คือการกดแล้วจะดำให้ดับทั้งเครื่องหมายถึงตัดสัญญาณการขโมยทิ้งไปเลยใช้เวลาเราไปซ่อมรถล้างรถอะไรก็ต้องปิดตัวนั้นเพื่อไม่ให้อาจจะไปกดเล่นแล้วไปเผลอโดนเข้าสวิตช์พวกนี้ทำให้เกิดดังขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการยุ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับเพราะสัญญาณพวกนี้มันไม่ได้แพร่หลายส่วนการทำนะครับผมได้ใช้แตรมอเตอร์ไซค์นะครับขนาด 1.5 แอมป์นะครับติดไว้ที่ห้องเครื่องนะครับแล้วก็ลากสายเข้ามาตามสายเข้ามานะครับเข้ามาตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็มาเข้ามาแล้วก็มาจําไว้ในบอร์ดควบคุมของเรานะครับส่วนไฟ12โวลต์เอามาจากไหนไฟ12โวลต์อันนี้มันจะมีฟิวกล่องฟิวอยู่นะครับไฟจากแบตเตอรี่จะเข้ามาตรงนี้12โวลต์แล้วก็ผ่านฟิวขนาด10แอมป์แล้วก็ต่อสายไฟเส้นนึงจําเข้าไปนะครับคือให้ผ่านฟิวนั่นเองเพื่อป้องกันไฟไหม้นะครับเวลาช็อตจะให้ฟิวขาดนั่นเองเราจะจำเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟ12โวลต์นะครับเดินเข้าไปที่วงจรของเราจำเข้าไปในวงจรเลยนะครับแล้วก็เอาไฟ12โวลต์นะครับจำเข้ามาในวงจรนี้นะครับส่วนสายกราวนะครับเราก็ต้องจำลงไปที่ห้องเครื่องนะครับ
ตัวถังของรถยนต์นะครับตัวถังของรถยนต์ทั้งหมดจะเป็นกราวนะครับดังนั้นเราก็หาน็อตมันจะมีน็อตอยู่ในห้องโดยสารนี่นะครับก็หาน็อตที่มันไขอยู่กับเหล็กนะครับส่วนใดก็ได้ที่เป็นเหล็กมีน็อตไขแล้วก็เอาสายไฟของเรานะจ้ำกับหางปลาแล้วก็ใส่เข้าไปกับน็อตจากนั้นก็ขันน็อตเข้าไปให้แน่นเท่านี้เราก็จะได้สายกราวแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าวงจรครบเรียบร้อยจากนั้นก็จะมาสร้างวงจรกันเลยครับนี่ก็คือวงจรของเราที่ได้สร้างขึ้นนะครับผมจะได้ไปอธิบายวงจรเลยครับไฟ12โวลต์เข้ามาผ่านฟิวส์นะครับเข้ามาที่ไฟ12โวลต์ก็จะเข้ามาที่แผงบอร์ดของเราแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแตรนี้ก็จะอยู่ที่ห้องเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีเลย์นะครับเมื่อรีเลย์ได้รับไฟมาก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับดึงเหล็กตรงนี้ให้ดีดกลับไปตรงนี้ทำให้แตรไหลลงกราวได้ไฟ12โวลต์ผ่านแตรแล้วลงกราวได้ทำให้แตรเสียงดังนั่นเองส่วนสวิตช์ปิดทั้งหมดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นการตัดรีเลย์ออกทำให้ดับตลอดนั่นเองครับตัว A จะจำกับตัว A A กับ A ก็หมายถึงจำถึงกันนะครับก็จะต้องต่อสายเส้นนี้จำเข้าไปที่เส้นนี้ส่วน B ก็จำกับ B ส่วน C ก็จำกับ C จำกับ C นะครับหมายถึง3เส้นนี้3เส้นนี้จำรวมกันนั่นเองนะครับสวิตช์ปิดทั้งหมดก็หมายถึงตัดวงจรหมายถึงเลิกใช้สัญญาณการขโมยนั่นเองสวิตช์หลอกก็คือสวิตช์ที่อยู่ที่ประตูนะครับหรืออยู่ในห้องโดยสารที่เราจะสร้างไว้ให้ขโมยมันกดเล่นก็จะได้ให้มันดังตลอดโจรจะได้ไปนะครับเพราะสวิตช์ตัวนี้เมื่อกดแล้วจะไม่มีทางดับได้นอกจากเราจะกดสวิตช์ดับตลอดตัวนี้เท่านั้นนะครับซึ่งซ่อนอยู่ในห้องโดยสารส่วนนี้ก็จะเป็นสวิตช์ตู้เย็นนะครับก็จะติดอยู่สวิตช์ตู้เย็นก็คือเวลาปิดประตูมันจะกดสวิตช์ตู้เย็นทำให้วงจรตรงนี้ถูกตัดขาดออกไปมันก็จะไม่ดังนั่นเองนะครับพอเปิดออกมามันก็จะเกิดการต่อวงจรเข้ามาเมื่อต่อวงจรเข้ามาได้3วิมันก็จะดังเมื่อเราปิดสวิตช์ประตูที่1คือประตูข้างซ้ายประตูข้างซ้ายมันก็เมื่อเราปิดประตูข้างซ้ายมันก็จะดับเมื่อเราปิดสวิตช์นี้เมื่อเราผลักสวิตช์มามันก็จะสามารถดับเสียงได้นะครับส่วนนี้ก็คือสวิตช์ปิดประตูที่2หรือเรียกว่าสวิตช์จริงนะครับอันนี้สวิตช์ปิดประตูที่1หรือเรียกสวิตช์จริงนี่สวิตช์ประตูที่2หรือสวิตช์จริงซึ่งจะอยู่ที่ประตูเพื่อให้เราปิดนะครับเวลาเราเปิดขึ้นไปเราต้องรีบปิดจะได้ไม่มีเสียงดังออกมานะครับแล้วเราก็ขึ้นรถขับไปแต่โจรไม่รู้มันก็จะดังนั่นเองครับอันนี้ก็คือสวิตช์ตู้เย็นประตูที่2ก็หมายถึงด้านขวามือไอ้สวิตช์ตู้เย็นประตูที่1ก็หมายถึงด้านซ้ายมือการทำงานของสวิตช์หลอกนั้นก็เมื่อเรากดสวิตช์ลงไปไฟก็จะวิ่งผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะติดทันทีเลยนะครับอันนี้ไม่ได้หน่วงเวลาไว้หมายถึงกดปุ๊บติดแป๊บเลยครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าขโมยมันมาแล้วไล่ให้ไปอย่างรวดเร็วนั่นเองเมื่อแต่ปุ๊บไฟก็จะวิ่งผ่านมานะครับแล้วก็เข้ามาที่ขานี้ขา B ถ้าได้ไฟประมาณ 0.6 ถ้าได้ไฟประมาณ 0.5 โวลต์ขา B ก็จะทำงานนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้จะทำงานก่อนนะครับพอทำงานปุ๊บมันก็จะดึงทรานซิสเตอร์ตัวนี้ให้ทำงานทรานซิสเตอร์ C1815เป็นชนิด NPN ส่วน A105 จะเป็นชนิด PNP จะเป็นคนละชนิดกันนะครับเมื่อชนิด NPN ทำงานปุ๊บมันก็จะดึงไฟตรงนี้ลงกราวซึ่งจะทำให้ทรานซิสเตอร์จะได้ PNP ทำงานแล้วมันก็จะดึงขดลวดรีเลย์ให้มาลงกราวได้เมื่อมาลงกราวปุ๊บก็จะเกิดสนามแม่เหล็กดึงสวิตช์แม่เหล็กตรงนี้ไม่แตะตรงนี้ทำให้สัญญาณทำให้แต่มอเตอร์ไซค์ครบวงจรดังขึ้นมาได้นั่นเองและเมื่อโจมันผลักสวิตช์กลับไปอย่างเดิมมันก็จะไม่มีการดับเพราะว่ามันสามารถป้อนไฟเลี้ยงด้วย2ตัวนี้มันสามารถป้อนไฟวิ่งดึงไฟแล้วมาลงมันที่ไหนตรงนี้แล้วไฟตรงนี้ก็ป้อนเข้าไปตรงนี้ดังนั้นมันก็จะวิ่งกันอย่างนี้ไม่มีการดับนั่นเองนอกเสียจากกดสวิตช์ลับที่เราซ่อนไว้ในห้องเครื่องเพื่อตัดสัญญาณรีเลย์ตรงนี้ออกก็จะเป็นการดับได้โดยสัญญาณโดยสวิตช์ตัวนั้นเราจะรู้ได้เองเพราะว่าเราเป็นคนติดตั้งอยู่ในห้องโดยสารนั่นเองครับส่วนโจรมันไม่รู้หรอกครับมันหาไม่ทันมันได้ยินเสียงมันก็รีบเห็นแล้วครับมันคงไม่รอให้ตำรวจมาจับหรอกครับส่วนตรงนี้นะครับ R1 220K นะครับส่วน R1.1 นี่ใช้100K นะครับแล้วก็ C10 ไมโครฟาราดตรงนี้ก็คือ R2 ค่า 100K นะครับเวลา SDR ทำงานแล้วทรานซิสเตอร์ของตัวนี้เวลามันทำงานแล้วนะครับมันจะไฟมันจะพุ่งขึ้นเป็น 0.8 โวลต์นะครับ C10 ไมโครฟาราดกับ R100K แล้วก็ R ชั้น 100K3ตัวนี้นะครับเป็นวงจรป้องกันการติดเองนะครับถ้าเราไม่ใส่3ตัวนี้ลงมา
บางครั้งเมื่อมีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณวิทยุเข้ามามันจะทำให้ทรานซิสเตอร์2ตัวนี้ทำงานและแตรจะดังขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเป็นวงจรเสถียรภาพไม่ใส่ไม่ได้ครับ3ตัวนี้นะครับต้องใส่ส่วน R220K ตัวนี้ก็จะเป็น R จำกัดกระแสนั่นเองอันนี้ก็คือ R220K กับ R100K นี้ผมได้ใช้ในวงจรต้นแบบนะครับแต่มันมีปัญหานิดนึงคือในกรณีที่เราไปละเราฉีดน้ำล้างรถถ้าน้ำเข้าไปที่กระจกไหลลงไปที่สวิตช์ที่ติดข้างประตูได้มันก็จะเกิด อาการดังเองขึ้นมาได้ครับวิธีแก้ไขก็คือเปลี่ยนเป็น R ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับเปลี่ยนเป็น R5K และตำแหน่งนี้ก็เปลี่ยนเป็น R330K นะครับสองตัวนี้ต้องแมทกันนะครับไม่งั้นอาจจะทำให้ SCR ไม่ติดได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เปลี่ยนเป็น R5Kแล้วก็เปลี่ยนเป็น R330 โอห์มถ้าเปลี่ยนแล้วเวลาน้ำหยดลงไปมันจะไม่ดังหรือเอามือแตะมันก็จะไม่ดังแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนขึ้นเมื่อวานนี้เองแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้น่าจะใช้งานได้จริงครับเพราะว่าถ้าน้ำหยดลงมาตรงนี้นะครับสมมติเราล้างรถแล้วน้ำเกิดหยดลงมาปั๊บแต่ถ้าในรถที่ยางกระจกยังประตูที่ดีๆนะครับก็จะน้ำจะไม่สามารถเข้าได้เลยครับแต่รถของผมนี่เป็นรถที่เก่ามากครับเป็น20ปีแล้วเนี่ยครับยางมันก็แตกน้ำก็เข้าได้นะครับเวลาฝนตกมันก็จะเกิดอาการดังเองดังนั้นถ้าใช้ 5K นะครับตรงนี้กับนี้330โอห์มนะครับมันก็จะไม่ดังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำจะมีค่าโอห์มของมันอยู่ที่ 30K นะครับเมื่อแตะตรงนี้ 30K เข้ามานะครับมันเจอ R330 โอห์มดึงช็อตกระแสลงกาวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่พอนะครับไม่สามารถขึ้นไฟถึง 0.5 ได้มันก็จะไม่ติดเองนั่นเองครับหรือมือแตะมือของคนเราก็จะมีความต้านทานอยู่ที่1เมกะโอห์มนะครับเวลาทำก็ลองเอามือมาแตะที่ตรงนี้ดูนะครับแตะแทนสวิตช์นะครับเอามือเราจับเอามือเราจับ2ขั้วนี้ไว้ขั้วสวิตช์อ่ะมันจะผ่านมาเป็นที่1เมกแล้วลองดูว่ามันดังได้มั้ยถ้ามันดังสักพักมันดังได้มั้ยครับถ้ามันดังไม่ได้ก็แสดงว่าการทำตรงนี้ได้ผลนั่นเองครับส่วนนี้ก็เป็นการทำงานของสวิตช์หลอกนะครับส่วนการทำงานตรงนี้ก็คือเวลาเปิดประตูนะครับเวลาเปิดประตูปุ๊บสวิตช์ตู้เย็นเมื่อเปิดประตูปุ๊บสัญญาณตรงนี้ก็จะต่อกันนะครับเมื่อปิดประตูสัญญาณก็ไอ้ตรงนี้ก็จะตัดขาดออกจากกันเมื่อเปิดประตูปุ๊บตรงนี้จะแตะกันนะครับพอแตะกันปุ๊บไฟก็จะวิ่งลงมานะครับผ่าน C1000 ไมโครฟาราดนะครับตัวนี้จังหวะแรกเนี่ยมันจะถูกC ในจังหวะแรกเนี่ยเมื่อมันไม่มีประจุอยู่มันก็เปรียบเสมือนว่าความต้านทานตรงนี้ต่ำอยู่มันก็จะช็อตไฟตรงที่เข้ามาตรงนี้ให้เป็น0โวลต์อยู่นะครับจังหวะแรกนะครับแล้วค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจนเป็น 0.5 แล้วก็จะทำให้ตัวนี้ติดได้นะครับซึ่งจากการคำนวณและการใช้ตัวลอนจริงแล้วค่านี้จะทำให้เกิดการหน่วงเวลาได้3วินาทีครับและถ้าติดแล้วมันมาวัดอีกทีนึงก็จะได้เป็น 0.8 โวลต์นะครับในกรณีติดแล้วจะวัดได้ 0.8 โวลต์นะครับซึ่งการหน่วงเวลา3วินาทีจะต้องอาศัย R33K ตำแหน่งนี้แล้วก็ R2K ที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ C1000 ไมโครนะครับ3ตัวนี้จะต้องใช้ค่านี้นะครับจึงจะได้3วินาทีนะครับถ้าเราอยากได้ค่าเวลาที่มากขึ้นก็เปลี่ยนเป็น 2,200 ไมโครฟาราดหรือมากกว่า 1,000 ไมโครฟาราดนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็จะได้เวลาหน่วงที่นานขึ้นแต่ถ้าว่าเราใช้C ต่ำลงมาการหน่วงเวลาก็จะลดลงถ้าเราใช้470ไมโครฟาราดการหน่วงเวลาก็จะไม่ดีครับเพราะว่าจะทำให้เราปิดประตูไม่ทันนะครับสมมติเรากดสวิตช์ให้จากออกตรงนี้นะครับแล้วมันจะทำให้สัญญาณเนี่ยมันดังนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราเปิดประตูตรงนี้มันจะต่อกันอยู่นะครับเมื่อเรากดสวิตช์ให้มันเปิดให้สัญญาณดังนะครับมันจะใช้เวลา3วินาทีนะครับถ้าหากว่าเร็วกว่า3วินาทีผมทดลองแล้วนะครับจะปิดประตูไม่ทันนะครับดังนั้นก็ผ้าตรงนี้ก็ไม่ควรลดนะครับตัวนี้ก็คืออาชั้นนะครับ 2K ก็ต้องใส่ไว้นะครับถ้าไม่ใส่ไว้ก็อาจจะทำให้แตรตัวนี้เกิดดังเองขึ้นมาได้นะครับอุปกรณ์ที่ทำให้ป้องกันแตรดังเองก็คือ C2000 ไมโคร R5 2K แล้วก็ R3 2K นะครับเมื่อมีไฟเข้ามา 0.5 ปุ๊บไอ้นี่จะทำงานพอทำงานตรงนี้ก็จะได้ 0.8 โวลต์นะครับเมื่อมันทำงานก็ตรงนี้ก็จะทำให้เกิดโอห์มที่ต่ำลงนะครับทำให้ไฟนะครับเนี่ยนะครับซีในจำด้วยกันนะครับมันจะดึงสัญญาณตรงขดลวดรีเลย์นะครับวิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็มาลงกลาที่ตรงนี้ลงกลาที่ตรงนี้นะครับ2อันนี้นะครับ
ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับดึงเหล็กตรงนี้ให้ดีดกลับมาตรงนี้ทำให้แตรครบวงจรแล้วก็ดังนั่นเองครับส่วนอันนี้ก็เป็นประตูที่2ซึ่งการทำงานก็เหมือนกับประตูที่1ครับถ้าเป็นรถ10ประตูก็ทำขึ้นมาอีก2ตัวก็เท่านั้นเองครับอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะมันเหมือนกันใช้ค่าเดียวกันนะครับผมไม่ได้ใส่ค่าไว้ก็ดูค่าเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือผลการทดลองที่ได้ทำการทดลองไว้นะครับอันนี้ก็คือการวัดที่จุดนี้เทียบกับกราวนะครับถ้าวัดจุดนี้เทียบกับกราวก็จะได้ค่าได้ค่าแบบตามนี้นะครับที่ได้ทำการทดลองไว้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับถ้าวัดที่จุดนี้นะครับก็จะได้ค่าตามนี้นะครับตามนี้นะครับถ้าวัดที่จุดนี้เทียบกับกราวนะครับก็จะได้ค่านี้นะครับจะได้ตามนี้นะครับก็ดูค่านะครับจะได้ชัดๆนะครับว่าใช้ค่าอะไรบ้างนะครับส่วน C4148ตัวนี้ต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ไม่ทนนะครับทำให้ทรานซิสเตอร์2ตัวนี้อาจจะไม่ทนนะครับถ้าใช้ 5K กับ330 โอห์มตรงนี้นะครับก็ในวงเล็บนะครับก็ต้องใช้ในวงเล็บด้วยกันนะครับถ้าเราจะใช้นอกวงเล็บก็ต้องใช้นอกวงเล็บด้วยกันนะครับถ้าใช้ 5K กับ330 โอห์มแตรก็จะเวลาโดนน้ำสวิตช์โดนน้ำนะครับก็จะไม่ดังครับสวิตช์หลอกนะครับอันนี้ของสวิตช์หลอกนะครับA จำ A B จำ B นะครับ C จำ C นะครับนี่วัดจุดนี้นะครับก็จะได้นี้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นของสวิตช์หลอกนะครับอันนี้เป็นของสวิตช์หลอกนะครับ
อันนี้ก็เป็นการปรับค่านะครับปรับค่าปรับลดค่า C นะครับเป็นสูตรนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นวงจร SCR นะครับการทำงานเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าใช้เป็น SCR เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่อธิบายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกันนั่นเองนะครับ A จำ A B จำ B C จำ C ทุกอย่างเหมือนกันหมดครับอันนี้ใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ EC103D นะครับทนกระแส 0.8 แอมป์ราคา25บาทอันนี้ก็ซื้อร้านข้างนอกนะครับก็จะแพงหน่อยครับผมมีร้านที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตผมจะพาไปซื้ออะไรที่ถูกที่สุดในประเทศไทยให้พิมพ์คำว่า ES Source นะครับจากนั้นคอ Enter ครับจากนั้นเอาเมาส์มาวางที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาที่คำว่าเซมิคอนดักเตอร์จากนั้นก็เลื่อนมาที่ไทริสเตอร์นะครับจากนั้นก็เลื่อนมาที่ SCR คลิก SCR ครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็มาดูนะครับเราสามารถเลือกได้เลยครับซิงเกิลนะครับของเราใช้โวลต์ต่ำนะครับก็เลือกต่ำสุดนะครับแต่สังเกตตรงนี้แล้วก็คลิก apply filterแปลว่ากรองครับก็หมายความว่ากรองเอาเป็นที่200โวลต์เท่านั้นอะไรประมาณนั้นแต่ผมจะเลือกตรงถ้าเลือกตรง view on 24 item หมายความว่าเลือกทั้งหมดเลยครับหมายความว่าทั้งหมดที่มีในร้านนี้นะครับผมจะคลิก view on นะครับเพราะมีแค่24อันเองนะครับ view on จากนั้นก็เลื่อนมองมาดูนะครับอันนี้ 61,000 ตัวนะครับใช้เบอร์นี้ก็ได้นะครับราคาแค่1บาท87ตังค์นะครับอันนี้ BT169D นะครับแต่ถ้าจะเอาเบอร์ที่เป็นที่ผมทำที่ผมได้ทดลองไว้นั้นนะครับอันนั้นก็คือ10ตัวจะสามารถกดดับได้นะครับโดยใช้สวิตช์จริงกดดับนะครับที่ประตูนะครับสวิตช์ประตูที่เราจะต้องกดดับเวลาขึ้นรถจะได้ไม่ดังนะครับ10ตัวเนี่ยจะมีกดดับได้8ตัวหรือ9ตัวเท่านั้นเองนะครับอีกมีตัว2ตัวที่จะกดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการเลือกตัวที่มันกดได้นะครับเวลาซื้อมาเราอาจจะซื้อมาหลายตัวหน่อย EC103D นะครับก็จะราคาที่9บาท38ตังค์นะครับก็จะถูกกว่าที่ไปซื้อข้างนอกนะครับราคาร้านภายนอกก็จะอยู่ที่25บาทครับซึ่งถูกกว่ากันเยอะนะครับมีทั้งหมด 2,923 ตัวเราสั่งก็สั่งเป็น10ตัวอะไรประมาณนี้จะได้คุ้มค่าตะกี้ผมเห็นอยู่ตัวนึงนะครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1บาท87ตังค์นะครับลองคิดดูนะครับว่ามันลองเลื่อนดูนะครับว่ามันมีทรานซิสเตอร์ SCR sensitive เกรด400โวลต์ 0.8 แอมป์เกรดทริกเกอร์ current 200ไมโครแอมป์แม็ก
TO92 Sensitive Gate 400 โวลต์ 0.8 แอมป์ 0.5 แอมป์ True Hole แปลว่าทะลุรูนะครับเพราะเราต้องใช้บอร์ดทำเองต้องให้มันทะลุรูนะครับดูนะครับมันมีอะไรต่างกันนะครับ2ตัวนี้EC 13D นะครับราคาแพงกว่าตั้งเยอะนะครับ9บาท38ตังค์ไทลิสเตอร์เซนซิทีฟ SCR 400โวลต์ 0.8 แอมป์เกตทริกเกอร์เคอร์เรนต์200ไมโครแอมป์เหมือนกันนะครับไม่เห็นมีอะไรแตกต่างนะครับมีต่างกันตรงนี้ครับ Philips NXP นะครับก็บอก Philips NXP อันนี้ Tech Core Littlefield TO92 Single 400 โวลต์ 0.8 แอมป์ 0.51 แอมป์ 0.92 True Hole ลองดูตัวถูกอีกทีสิครับก็เลือกเอานะครับดูสเปคเอาถ้าใช้ได้ก็เอาตัวไหนก็เอานะครับไอ้ตัวนี้มันราคาถูกกว่าตั้งเยอะ BT169D นะครับเป็นอะไรนะครับไทลิสเตอร์เป็น PV ฟรีด้วยนะครับปลอดสารพิษไทลิสเตอร์ SCR Sensitive เกต400โวลต์ 0.8 แอมป์เกตทริกเกอร์เคอร์เรนต์200ไมโครแอมป์แม็กอันนี้เป็น Philips NXP นะครับต่างกันตรงนี้นิดนึงตัวก็2 Sensitive เกต400โวลต์ 0.8 แอมป์ 0.5 แอมป์ TO92 True Hole Tape Reel อันนี้เป็น Tape Reel แต่นั้นจะเป็นบันก็เลือกเอานะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับเป็น SCR เหมือนกันแต่ราคาต่างกันนะครับตัวนี้2บาท97ตังค์นะครับแต่ละเบอร์ก็มีความราคาไม่ต่างกันนะครับถูกที่สุดก็คือ1บาทฟ้านะครับก็อ่านข้อมูลกันเอาเองนะครับตรงนี้แต่น่าสนใจมากครับไอ้ตัวนี้บาทฟ้าเองลองคลิกเข้าไปดูครับว่ามีอะไรนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีเป็นคู่มือเลยครับเขาก็จะบอกสเปคอะไรอยู่ตรงนี้นะครับ400โวลต์8แอมป์8แอมป์ 0.5 แอมป์ 0.8 แอมป์ 200 ไมโครแอมป์กินกระแสที่ BE นะครับเกรดที่ขาเกรดนะครับทริกด้วยกระแสสูงสุด200ไมโครแอมป์ตรงนี้ก็จะบอกขาเลยนะครับว่าขาอะไรคือขาอะไรนะครับไม่ต้องเสียเวลาวัดนะครับเวลาซื้อมาก็ตัวถังที่92ขา1อันนี้เป็นแอโนดนะครับขา2เกรดอยู่กลางครับขา3ก็คือคาโทดก็เอาเบอร์นี้ก็ได้นะครับใช้เบอร์นี้ก็ได้ครับบาทฝ่ายเองถูกมากเลยครับและทำให้วงจรเล็กลงได้เยอะหน่อยนะครับก็ช้อปปิ้งเอาครับอะไรที่ถูกที่สุดในประเทศไทยมองว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เป็นแบบ PB Free นะครับไอ้103เป็น PB Free ป่ะครับ103เราจะดูนะครับ103มันไม่ใช่ PB Free ครับ
ก็ไม่ค่อยปลอดสารพิษเท่าไหร่ดังนั้นแนะนำให้ใช้เบอร์นี้จะไม่เคยมันไม่เป็น PB free นะครับอันนี้จะเป็นแบบ PB free แล้วแถมถูกด้วย PB free นี่กับถูกราคาด้วยนะครับ PB free เนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับเป็นการดีครับใช้ PB free ครับและที่สำคัญราคาถูกนะครับเขาสนับสนุนให้ใช้นะครับเพราะว่าเขาก็เลยลดราคาให้เพื่อให้ใช้นะเพื่อลดโลกร้อนนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ